การใช้ LPG ในบ้านเราซึ่งก็ยังมีไม่เพียงพอจะต้องนำเข้าจากประเทศรัฐอุดหนุนก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันตอนนี้ก็เลยมีมาตรการที่จะชะลอเรื่องของการติดตั้งรวมถึงรถที่ใช้ก๊าซ LPG เนี่ยให้น้อยลงนะครับโดยกรมธุรกิจพลังงานก็เตรียมจะหารือกับกรมการขนส่งทางบกจะจัดเก็บภาษีป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ LPG แล้วล่ะเพื่อชะลอจำนวนรถแล้วก็สถานีบริการให้ลดลงคุณวิทูลกุลเจริญวิวัฒน์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานท่านบอกว่าภายในเดือนนี้นะครับท่านเตรียมหารือกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อท่านจะเก็บภาษีป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ก๊าซหุงต้มหรือว่า LPG เพิ่มขึ้นรวมถึงพิจารณาจัดเก็บภาษีนำเข้าอุปกรณ์ตัวถัง LPG ที่จะดัดแปลงนำมาติดตั้งใช้ในรถยนต์เพิ่มขึ้นเช่นกันเพื่อให้จำนวนรถที่จะหันมาติดตั้ง LPG ตอนนี้ให้ลดลงหน่อยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่งตอนนี้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับท่านบอกภาคขนส่งนะส่งผลให้ต้องนำเข้า LPG เพิ่มขึ้นนะครับขณะเดียวกันราคา LPG ที่ผ่านมามีการอุดหนุนในราคาต่ำแล้วก็ต้องตรวจสอบมากกว่ารถยนต์ทั่วไปเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเพราะว่าเห็นว่ารถยนต์ที่ติดตั้ง LPG ส่วนใหญ่ก็เป็นรถเก่าแล้วก็มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้อยู่หลายครั้งเหมือนกันนอกจากนี้การส่งสัญญาณไปยังธุรกิจปั๊ม LPG นะครับว่าควรจะชะลอการขยายจำนวนปั๊มซึ่งตอนนี้มีอยู่ 2,000 กับ 3 แห่งว่าถ้ายังขยายปั๊ม LPG ต่อจะประสบปัญหาขาดทุนในอนาคตท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานบอกว่ากระทรวงพลังงานมีแนวคิดนะครับในการออกมาตรการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต LPG ภาคขนส่งให้เท่ากันกับน้ำมันด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเก็บสรรพสามิตเฉลี่ย 4-5 บาทต่อลิตรซึ่งก็อาจจะใช้แนวทางจัดเก็บภาษีที่หัวจ่ายเลยป้องกันไม่ให้มีการลักลอบใช้ LPG ข้ามประเภทกันนะครับก็จะมีภาคครัวเรือนใช่ไหมกับภาคขนส่งนะครับก็ไม่ให้การข้ามประเภทกันขณะเดียวกันก็ยังมีมาตรการนะครับถ้าหากนำมาใช้ราคา LPG จะสูงขึ้นอีกก็จะทำให้ราคา LPG ภาคขนส่งขายปลีกไม่ต่างจากราคาน้ำมันมากนักแล้วล่ะทีนี้นอกจากนี้นะคะอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยังบอกด้วยว่าราคา LPG ภาคขนส่งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกแน่นอนโดยเฉพาะช่วงราคาน้ำมันลดลงทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งราคาน้ำมันปรับลดลงสังเกตได้ว่าจำนวนรถ LPG ลดลง 10% หรือเหลือเพียง1ล้านคันจาก1ล้าน 200,000 คันนะคะนอกแล้วท่านก็ยังบอกด้วยว่าขณะนี้ก็ได้มีการลักลอบนำก๊าซหุงต้มไปเติมที่สถานีบริการ LPG ซึ่งเป็นอันตรายจากขั้นตอนการเติมก๊าซที่ไม่ได้มาตรฐานจนอาจจะเกิดการรั่วไหลและระเบิดได้ง่ายหากมีปฏิกิริยาหรือว่ามีประกายไฟจากการตรวจสอบนะคะก็ถ้าเกิดพบว่าลักลอบบรรจุก๊าซ LPG ลงในถุงก๊าซในถังก๊าซหุงต้มในสถานีบริการจะมีความผิดตามกฎหมายโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและยังมีความผิดกฎกระทรวงที่ห้ามบรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้มภายในสถานีบริการมีโทษปรับนะคะไม่เกิน 5,000 บาททั้งนี้เดือนมีนาคม2558มีการใช้ก๊าซ LPG รวมทุกภาคส่วน 466.2 ล้านกิโลกรัมแบ่งเป็นก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน 176.9 ล้านกิโลกรัมภาคขนส่ง 152.6 ล้านกิโลกรัมภาคอุตสาหกรรม 51.1 ล้านกิโลกรัมและปิโตรเคมี 85.6 ล้านกิโลกรัมค่ะ